ฝ่ายชีเปื่อยขับม้ามังกรเรื่อยมาในแม่น้ำจนกระทั่งมาถึงฝั่งก็ถือหวายหวดม้าตรงมายังเมืองเห็นชาวเมืองเห็นประหลาดเห็นม้าประหลาดจำคนขี่ม้าก็แก้ผ้าทงๆเหมือนกับผีเปรตแต่ละรูปก็ดูไม่ได้ก็ร้องบอกกันเสียงอึงคนึงไปหมดว่าไอ้นั่นมันผีขี่แพะหรือไงวะน่ะอีกคนบอกไม่ใช่แพะขี่แกะตั้งหากอีกคนนึงก็บอกว่าขี่อูดบ้างก็ว่าอูดบ้าบอที่ไหนพูดดอกไม่ใช่ผีพวกสาวๆเห็นคนแก้ผ้าก็เอามือปิดหน้าซะแต่ตาโผล่ออกมาดูเอานิ้วแหวกไว้ตายแล้วคนผีสางอะไรมาทำอย่างนี้ลูกไม่เคยพบเคยเห็นไหนขอดูอีกทีไอ้พวกเด็กๆก็ร้องตะโกนบอกกันว่าเฮ้ยพวกเราเว้ยมาดูไอ้แก่แก้ผ้าเว้ยฮ่าตาทีเปื่อยหน้าด้านทำไม่รู้ไม่ชี้ก็แก้ผ้าโทงโทงเข้ามาคนที่เคยรู้จักเห็นเข้าก็บอกว่านี่ไงผู้วิเศษเกาะพนมละนิมนต์ก่อนเจ้าข้ามีธุระสิ่งใดหรือเรามาโปรดสัตว์นะสิประสกศีกาด้วยว่าเวลานี้ผีหามันกล้าหาญมันจะบุกรุกเข้ามาในเมืองมันจะทำให้เกิดโรคาพยาธิและเกิดชีพหายตายโหงกันมากมายในเมืองเราจึงมาบอกให้รู้กันทุกคนถ้าหากแม้นกลัวตายแล้วไซก็จงอย่าได้รีบช้ามานั่งที่ข้างถนนนี่ให้หมดกูจะพรมน้ำมนต์ให้จะได้ป้องกันผีหาได้ชี้เปื่อยก็ว่าพวกบรรดาชาวเมืองไม่รู้เรื่องรู้ราวกลัวตายก็หายเกลียดชี้เปื่อยพากันมานั่งเบียดเสียดกันข้างถนนเต็มไปหมดเพราะกลัวตายบรรดาเสนาอามาตย์ทราบความก็ไปกราบทูลกษัตริย์สุริโยไทให้ทรงทราบแล้วก็ตรัสว่าดีแล้วขอเชิญมารักษาชาวประชาเถิดจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บพวกสาวสวรรค์กำนันในก็จัดแจงนิมนต์ท่านชีเปื่อยให้เข้ามาด้วยเสนาก็มานิมนต์ชีเปื่อยให้เข้ามาในวังพวกสนมกรมนางไม่รู้ว่าชีเปื่อยเป็นอย่างไรนึกว่านุ่งห่มผ้าเหมือนชาวบ้านเขาแต่ที่ไหนได้พอโผล่เข้ามาในวังแก้ผ้าเข้ามาทงพวกสนมกรมนางวิ่งหนีกันอุตลุดเพราะนึกว่าเปรตโผล่เข้ามาบางคนกลัวถึงกับเป็นลมไปก็มีส่วนชีเปื่อยก็ยังหน้าด้านเดินทงเข้ามาไม่อับอายขายหน้าใครทั้งนั้นพอมาถึงเห็นสาวมากก็อดกระสันไม่ได้ถึงก็ต้องนั่งยองๆพยายามสะกดกั้นกิเลสราคะให้มันเหือดหายไปเสนาก็พาชีเปื่อยมาจนถึงริมทองพระโรงแล้วก็บอกกับตาเท่าว่าบัดนี้มีรับสั่งให้เข้ามาในวังในชีเปื่อยก็กระโดดลงจากหลังม้าด้วยความดีใจพอชีเปื่อยพ้นไปจากหลังแล้วม้ามังกรก็กระโดดเหยิงวิ่งตะโพงหายไปในพริบตามุ่งหน้าไปหาสุทธครนายของมันทันทีฝ่ายชีเปื่อยพอเห็นม้าหายก็ตกใจจนลมจับนอนนิ่งหงายไปเลยทีเดียวพวกเสนาก็ต้องช่วยกันเยียวยากษัตริย์สุริโยไทยเสด็จออกมาทอดพระเนตรเห็นชีเปื่อยเท่านั้นก็ให้เหียนหืนขึ้นไส้แต่เวทนาเพราะเห็นจะตายไม่ตายแหละก็ให้หามเข้าไปไว้ที่ริมทิมแล้วก็ให้มดหมอมาช่วยรักษาแต่พระองค์เองก็หมดศรัทธาประสาทะไปซะสิ้นฝ่ายชีเปื่อยได้หมอมารักษาพอได้สติก็คิดถึงม้ามังกรก็หมดกำลัง
นอนกระสับกระส่ายจะตายไม่ตายแหละเป็นไข้ใจอยู่หลายเวลาไปทีเดียวไปไหนก็ไปไม่รอดฝ่ายม้ามังกรก็ควบจัดมาตั้งแต่หกค่ำพอตกเช้ามาถึงเกาะเที่ยววิ่งหานายสุทธครหลายตลบก็ไม่พบเพ่นเข้ามาในอาสมแล้วก็ดมกลิ่นเลื่อยมาจนกระทั่งถึงเหวที่นายตกได้กลิ่นหนักๆก็แน่ใจว่านายอยู่ในเหวนั่นแน่ชะโงกมองดูเรียกไปตามภาษามาเมื่อมาได้ยินเสียงที่เฝ้าอยู่ที่คูหานั่นเองสุทธาครเข้าเมืองกาละเวกสุทธาครถูกชีเปลือยผักตกเหวไม่ตายสลบไปถึง3คืนชื่นช่ำด้วยน้ำหินก็ค่อยๆฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้พยายามพลิกกายให้หายเจ็บปวดรวดร้าวสุดประมาณจะนิ่งล้ำลึกถึงพระเวทด้วยเดชะพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ไอ้ที่เคยเจ็บปวดรวดร้าวก็หายหมดไปทั้งสิ้นแต่หิวโหยสุดประมาณไอ้คันจะปีนขึ้นมาหรือมันก็เป็นเหวชันสูงลิบลิ่วคิดถึงไอ้ตะเท่าก็ช้ำใจนักไปหลงเชื่อคนจันไรชีวิตนี้เราเห็นทีจะไม่รอดที่เป็นแน่แท้โธ่เอ้ยอุตส่าห์ตามมาหวังจะพบพระบิดาก็มาตายซะก่อนมิทันได้เห็นหน้าโอ้พระอัยการของหลานเสียแรงเช้าค่ำเฝ้าพร่ำสอนแต่หลานก็ยังไปหลงเชื่อคนคดจะตายจะเป็นก็ไม่ว่าแต่พระอาจารย์มารดาไม่ได้มาเห็นใจเลยเมื่อต่อสู้กับผีดิบพระอัยการก็มาช่วยคราวนี้อยู่ไกลกันเหลือเกินที่ไหนใครจะไปบอกได้สงสารแต่แม่เงือกของลูกน้อยจะหลงคอยอยู่โอ้พระคุณทูลกระหม่อมของลูก3ปีลูกก็จะมาตายจากไปซะแล้วมิได้ทดแทนพระคุณเลยสะอื้นพรางร่ำน้ำพระเนตรลงพรากพรากทั้งอดอยากนมแม่ชะแง้มองไปมาได้ยินเสียงม้าร้องอยู่ปากถ้ำก็ตะโกนขึ้นไปว่าพี่ม้าจ๋าฉันขึ้นไปไม่ไหวแล้วไปบอกตามาช่วยฉันด้วยเถิดบัดเดี๋ยวดังงังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หาเห็นโยคีขี่ลุงพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงติดตามไปเอาไม่เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาสงสารสุทธาครนักมองไม่เห็นพระอัยการก็น้ำตาตกด้วยกำลังยังเยาว์ซ้ำยังเราห้อยหาแม่มองเห็นตะวันลอนๆจะรับทะเลก็เดินเซกระซัดเห็นม้ามังกรนอนเศร้าซบอยู่ก็ตรงมาหาม้ามังกรก็เอาคางเกยกับพระบาทแทบจะขาดใจสุทธาครค่อยจูงม้ามังกรไปเก็บลูกไม้มะม่วงมาปลางมาเสวยพลางก็ป้อนให้ม้าด้วยค่อยชื่นใจกันขึ้นมาบ้างแล้วก็ลงไปอาบน้ำในโกรกละหารเรียกม้ามาแล้วก็บอกว่าพี่ม้าจ๋าพี่รู้แล้วว่าไอ้คนคดมันไปทางไหนพี่จงพาข้าไปให้พบมันให้ได้และคิดอ่านเอาไม้เท้าคืนมานะพี่นะม้ามังกร
พระสุสครวิ่งไปบนน้ำในเวลากลางคืนเดือนสว่างกลางโพยมองดูเหมือนโคมแก้วสุสครนอนเอกเนกดูเดือนดาวน้ำค้างพร่างพรมพอลมตกดึกสงัดสุสครก็หวนระลึกถึงพระอัยกาที่อาสมและลึกถึงแม่และก็สงสารยิ่งนักเคยได้ชมเชยลูกก็ต้องมาจากไปซะแล้วน้ำนมของแม่แต่ละข้างลูกก็เคยได้รับประทานทั้งหวานทั้งมันจากนี้แล้วน้ำนมก็คงจะย้อยพรั่งพูนองไปทั้งสองถันเลยทีเดียวม้าวิ่งไปไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งเช้ามาถึงแผ่นดินตรงเข้าไปในเมืองกาละเวกพวกชาวบ้านร้านตลาดเห็นสุสครขี่ม้ามังกรมาก็คิดว่าเป็นลูกหลานตาจีเปื่อยก็เรียกกันมาดูแล้วก็บอกว่าอุ้ยพระฤาษีน้อยน่ารักเหลือเกินไปไหนมาพระอาจารย์มาตามหาท่านผู้เฒ่าหรือว่าอะไรสุสครก็ร้องถามไปว่าแล้วเวลานี้ชีเปื่อยอยู่ที่ไหนเล่าช่วยบอกฉันด้วยเถิดอ๋อตาชีเปื่อยน่ะเหรอพระเจ้าแผ่นดินนิมนต์เข้าไปในเมืองน่ะได้ทราบข่าวแล้วสุสครก็ดีใจเป็นยิ่งนักรีบควบม้าไปยังศาลาหน้าพระลานเห็นคนยืนกันอยู่มากมายก็จึงร้องถามไปว่าน้าขาปู่ขาเห็นชีเปื่อยบ้างไหมจ๊ะอ๋อชีเปื่อยน่ะเหรอเป็นอะไรก็ไม่รู้นอนอยู่ริมทิมน่ะช่วยพาฉันไปหาทีเถอะจ้ะพวกขุนนางต่างเอ็นดูพระกุมารก็บอกว่าถ้าจะไปก็ต้องเดินไปเอาม้าไปด้วยไม่ได้ได้สิจะเป็นไรไปว่าแล้วสุสครก็ลงจากหลังม้าตามเสนาเข้าไปในวังพอมาถึงทิมที่ชีเปลือยนอนอยู่สุสครก็ค่อยๆย่องมาเห็นตาเท่าเจ้าเล่นอนหลับนิ่งไม้เท้าของพระอัยกาวางไว้ตรงข้างขวาสุสครคว้าไม้เท้ามาแกว่งแผลงศักดาแล้วร้องตวาดว่าเหวยไอ้โจรใจฉกรรจ์มึงลวงถามความรู้กูก็บอกมึงกับกรอกผักกูตกลงเหวหมายฆ่ากูคนเหมือนกันช่างไม่คิดมึงมันโหดร้ายทารุณมากมีหนำซ้ำยังแย่งไม้เท้ากูมาซะอีกช่างไม่อับอายขายหน้าถ้ากูไม่คิดสักนิดนึงว่าเป็นเวรตามติดต่อกันไปในภายหน้าแล้วกูจะฆ่ามึงซะตาชีเปลือยเห็นสุสครก็ตกใจแทบแทรกแผ่นดินหนีดูแผงกั้นห้องเห็นมีช่องอยู่ก็กระโดดหนีทะลึ่งตึงตังเอาหัวมุดลอดออกมาข้างนอกได้พอออกมาก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไม่คิดชีวิตเสียงเอะอะตึงตังเข้ามาถึงวังในกษัตริย์สุริโยไทยอยู่ในพระแท่นที่ได้ยินเสียงเอะอะโครงคามดังนั้นก็ชักพระขันออกมาแล้วเสด็จออกมาถามเสนาก็พากันหมอบอยู่ทูลไม่ทันบอกสุสครได้ไม่เท้าแล้วก็ร้องว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตกใจเลยเรามาเอาไม้เท้าของเราแล้วเราก็ไม่ทำร้ายใครหรอกว่าแล้วสุสครก็ถือไม้เท้าเดินออกมากษัตริย์สุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นฤาษีน้อยรูปร่างน่ารักเป็นหนักหนาเช่นนั้นก็พอพระทัยตัดใช้ให้เสนาอำมาตย์ไปนิมนต์มาแล้วอาราธนาให้นั่งบนบัลลังก์อัญชลีแล้วก็ตัดถามว่าเจ้าพระคุณบวชมากี่พรรษาแล้วพระอาจารย์ทั้งสถิตอยู่สถานที่ใดเป็นเผ่าพงพ่อค้าพาณิชย์หรือว่าท้าวพญากัจจิตฤทธิ์เท่านั้นช่างศรัทธาเหลือเกินเจ้าพระคุณพระมุนีน้อยมีนามใดหรือจึงอุตส่าห์มาถึงเมืองนี้ได้สุสครก็ทูลว่าอาตมาอายุได้3ปีพระชนนีชื่อนางสุวรรณมัจฉาพระบิดาทรงพระนามว่าพระอภัยมณีเป็นโอรสราชกรุงรัตนาอันตัวข้ากำเนิดในครรภ์นั้นพระบิดาก็จากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อข้าคลอดพระโยคีท่านช่วยเลี้ยงไว้
และช่วยฝึกสอนวิชาการและตั้งชื่อให้ว่าสุดสาครเมื่อข้าอำลาพระโยคีมาติดตามหาพระบิดาท่านก็ได้ให้ไม้เท้าลงอักขระไว้สำหรับปราบผีแล้วก็ขี่ม้ามังกรลาพระอัยกาและพระมารดามาจนกระทั่งถึงกุฏิชีเปื่อยก็นึกว่าชีเปื่อยในถือศีลเคร่งครัดอยู่ในศีลในสัตว์แต่ที่ไหนได้มันกลับกรอกหลอกลวงข้าขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ผลักข้าตกเหวลงมาตัวเนื้อแหลกเหลวจะตายไม่ตายแหละดีแต่ม้ามังกรหนีกลับไปข้าจึงฟื้นขึ้นมาจึงได้กลับมาเอาไม้เท้าคืนพอมันเห็นข้าเข้ามันก็วิ่งหนีให้กระทึกคึกโครมเพราะต้องการไม้เท้าอย่างเดียวข้าจึงเข้ามาพระองค์อย่าได้โกรธเคืองยกโทษให้ข้าด้วยเถิด